สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าอากาศที่หนาวเย็นในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ต่ออีกสักกี่วันนะคะมาเริ่มจากวันนี้นะคะมวลอากาศเย็นซึ่งแผ่ปกคลุมลงมาที่บริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังอ่อนลงไปแล้วนะคะแต่ด้วยความที่มวลอากาศเย็นนี้เป็นมวลอากาศเย็นกำลังแรงนะคะก็จึงส่งผลทำให้สภาพอากาศในวันนี้ยังคงมีความหนาวเย็นอยู่ต่อเนื่องค่ะโดยจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงนะคะสำหรับบริเวณพื้นที่ยอดเขาสูงทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้นจะมีอากาศที่หนาวถึงหนาวจัดค่ะขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ยอดเขาสูงดูแลสุขภาพจากอากาศที่หนาวเย็นนะคะรวมไปถึงให้ระวังอันตรายจากอัคคีภัยด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศแห้งและมีกระแสลมแรงค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงวันพุธที่27เป็นต้นไปนะคะลักษณะอากาศเย็นนี้ก็จะเริ่มคลายตัวลงนะคะความหนาวเย็นนั้นก็จะทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะไปจนกระทั่งถึงช่วงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะโดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นนี้นะคะจะส่งผลให้มีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานนั้นยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะส่วนบริเวณพื้นที่ภาคกลางและก็ภาคตะวันออกนะคะก็จะมีลักษณะอากาศเย็นส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะเนื่องจากว่ากระแสลมมรสุมตอนออกเฉียงเหนือซึ่งยังคงมีกำลังที่ค่อนข้างแรงอยู่ค่ะขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะด้านฝั่งอ่าวไทยระยะนี้ยังคงมีคลื่นลมแรงคลื่นสูงตั้งแต่2ถึง4เมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรระยะนี้ผู้ที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งด้านฝั่งอ่าวไทยให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งนะคะในส่วนของชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กทางด้านฝั่งอ่าวไทยและก็อันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยค่ะเรากลับมาดูรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละภาคนะคะรวมไปถึงข้อแนะนำสำหรับเกษตรกรใน7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียสในช่วงตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคมนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 7-12 องศาเซลเซียสช่วงตั้งแต่วันที่ 27-31 ธันวาคมนี้จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น 2-4 องศาค่ะภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคมนี้จะมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น 2-4 องศาทำให้มีหมอกเกิดขึ้นในตอนเช้าภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงในช่วงระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคมนี้จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาปิดท้ายภาคใต้ตอนบนยังมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยในช่วงวันที่ 27-31 ธันวาคมนี้จะมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 1-3 องศาส่วนที่บริเวณตอนล่างของภาคยังมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่สวัสดีค่ะ